กระเจียวหวานสายน้ำผึ้งนะทุกคนจริงๆเราก็ปลูกไว้เป็นแปลงนั่นแหละแต่ว่าพอหน้าแล้งมาก็มาตัดต้นไม้ลงแล้วทีนี้ใบกระเจียวมันยุบเอ้เราก็ลืมว่าแปลงมันอยู่ตรงไหนก็ทับไปเรียบร้อยทุกคนก็รอให้มันออกดอกแล้วทีนี้ช่วงมันดอกก็ไม่ลงมาซะงั้นก็จะได้ประมาณนี้แหละจริงเราก็เก็บเงินประมาณนี้เนาะถอนมันขึ้นมาเลยถ้าถอนแบบนี้ต้องได้ไปปลูกนะไม่รู้ว่าลงหัวไหมเนี่ยมันก็ทานสดได้นะทุกคนทานกับน้ำพริกจริงๆแล้วดอกประมาณนี้กำลังดีเด้อแต่นี่มันไม่ได้ลงมาดูมันแล้วมันก็แก่กันไปแล้วเราก็จะเก็บไปหมดเลยเนี่ยไปลวกนี่เห็นไหมขึ้นมาก็เยอะอยู่นะโอ้โหแล้วข้างล่างนี่ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมมันเป็นแปลงเลยนะตรงนี้เห็นไหมนู่นก็มาตัดหญ้าไอ้ตัดหญ้าตัดต้นไม้ก็เอาลงมาถมมาทับมันไงเนี่ยเยอะเลยทำไงเนาะทีนี้เดี๋ยวเก็บไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวเอามาโชว์กันเนาะอันนี้ไม่มีหัวขายหรอกนะมันกะจะเอาแปลงเนี้ยไว้ขยายแหละมันก็เลยนี่แหละเพิ่งรอให้มันดอกขึ้นมาประจำตำแหน่งแปลงมันไม่ได้ดันเอาขยะมาถมไว้ไม่ใช่ขยะนะเศษพวกใบไม้พวกต้นหม่อนพวกอะไรนะกิ่งหม่อนอะไรที่เราตัดลงโหแล้วแบบอย่างลกเลยข้างในเห็นไหมก็มีดอกนะดอกมันก็ขึ้นก็เลยไม่กล้าเหยียบเข้าไปเลยทีเนี้ยกลัวจะโดนดอกมันดอกกลัวจะโดนดอกกระเจียวไม่ใช่ดอกมันเนี่ยเนี่ยถอนขึ้นมาอันนี้น่าจะแก่แต่ว่าก็ถ้าลวกก็จะทานได้อยู่ทุกคนเนี่ยใครปลูกอยู่บ้างเจียวหวานก็เจียวหวานนะนี่ก็เจียวหวานโอ้โหข้างในอ่ะเยอะนู่นน่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดว่าข้างล่างนี้จะเยอะแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราต้องโอ้โหได้งานใหม่ละหรือเศษหญ้าตรงนี้ละไม่งั้นก็เจียวขึ้นไม่ได้แน่เลยนี่ไงทุกคนดอกทงก็ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยทงก็ขึ้นมาซ้อนกันเต็มไปหมดเลยไว้แต่แล้วนี่นี่ตัวแบบนี้กินอร่อยก็เป็นอีกพืชอีกอย่างเป็นพืชอีกอย่างที่เราชอบกินเราก็เลยปลูกนะทุกคนนะนี่เป็นชอบแบบใครรู้จักกระทืออะไรอย่างนี้ไหมเห็นไหมนี่กำลังดอกกำลังขึ้นมาเห็นไหมเป็นอะไรที่แบบเนี่ยทนทานดีนะแต่ไม่มีหัวนะทุกคนปีนี้ไม่มีหัวนะก็คือปีก่อนๆ นะเราขายหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆก็รู้แต่ว่ามันพอมันขุดขายแล้วทีนี้แบบมันไม่ได้เอาลงไงเอาลงขยายได้น้อยอ่ะมันก็เลยมาเปลี่ยนพื้นที่บ่อยมันก็อย่างนี้แหละก็เลยแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางมีขาเนี่ยนะไว้ขุดขาอ่อนครับอู้มีดอกขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนแป๊บไงใครชอบกินดอกขาเหมือนกันบ้าง เดี๋ยวถ่ายดอกขาต่างหากนะอ้าวนี่โอเคมันได้หัวกระเจียวแล้วเอ้ยดอกกระเจียวแล้วไม่ใช่หัวโอ้ยบ้าจริงเราไม่ได้แยกไว้ลงไว้เหมือนกระเจียวขาวทุกคนมันก็เลย จะไม่เยอะเท่ากระเจียวขาวกระเจียวขาวนะแยกปลูกไว้แบบ2แถวนะงัดขายรอบเมื่อกี้กระเจียวขาวก็ได้100กว่าโลอยู่หัวมันนะแต่กระเจียวหวานเนี่ยไม่น่าได้ทุกคนไม่น่าได้จริงมันต้องกินดอกอ่อนๆเนาะถ้าใครที่ปลูกอยู่ก็จะรู้อย่าว่ากันนะอันนี้เราเกษตรพอใจเก็บทันบ้างไม่ทันบ้างปลูกรวมๆกันไว้ก็จะได้ประมาณนี้โอเคพามาดูขำๆ